สำหรับสไลด์นี้บทนี้คือวิชา EE 202สอนโดย JSS ในหัวข้อเรื่องบทเรื่อง Residues and its Application วิดีโอนี้ถูกบันทึกวันที่14มีนา2020นะวันนี้จะเป็นขอเป็นคลิปสั้นๆพูดถึงหัวข้อของ Residue ใน Chapter นี้ตั้งแต่เรียนเรื่อง Complex Analysis มาเราก็พบว่าเราจะเกริ่น Operation ของ Complex เนาะให้รู้จักเพื่อที่ใช้ประโยชน์ของฟังก์ชันที่มีค่าเป็น Complex เพื่อที่เอาไปทำต่ออะไรเอ่ยไป Integrate ได้ถ้าเรามี Integration ของComplex Value Function ใช่ไหมทีนี้แล้วก็กล่าวต่อมาอีกพูดถึงการหา infinite series เนาะว่า infinite series ว่าฟังก์ชันบางอย่างเนี่ยนะมันสามารถแตกเป็น infinite series ได้ทีนี้มันก็ไอเรื่องพวกนั้นก็โยงมาถึงเรื่องสุดท้ายว่าสำหรับฟังก์ชันบางอย่างที่มี property บางอย่างนะแล้วก็ที่มันมี infinite series ซึ่งก็กล่าวให้มันเจาะจงเลยแล้วกันก็เกี่ยวข้องกับตัว Lorentz seriesเราก็จะกล่าวว่ามันจะนำไปสู่ผลลัพธ์อันนึงเป็นทฤษฎีบทอันนึงที่สำคัญซึ่งชื่อว่า residue theorem นะ residue theorem ก็จะช่วยให้เราหา integral ของ complex value function แบบอย่างได้แบบอะไรอะ certain type ได้แล้วก็การที่เราหา integral ในรูปแบบเฉพาะหนึ่งๆที่เรา apply ได้นะก็จะทำให้เราเห็น application ของ Cauchy of residue theoremซึ่งในบทนี้ก็จะพูดอยู่แค่2หัวข้อเท่านั้นก็คือimproper integrals กับinverse Laplace transform อันนี้คือภาพรวมของ chapter 12เนาะส่วนวันนี้ก็จะพูดถึงแค่2หัวข้อเท่านั้นก็คือ isolated พูดง่ายๆคือ definition ของ residues มากกว่าเอาแค่หัวข้อนั้นพอจับเวลาด้วยดีกว่าเริ่มแรกนะก่อนที่จะเข้าสู่residue จากการเรียนเรื่อง analytic function เนี่ยเราจะพบว่าเราได้เคยพูดถึงคำว่า singular point ไปแล้วก็ทวนนิยามนิดนึงคำว่า singular point ก็คือจุดที่ function อะไรเอ่ยสูญเสีย property ความเป็น analyticity ของ f ไปอันนี้อะไรต้องทวนนิดนึงเนาะfunction ที่มีคุณสมบัติ analytic นี่หมายถึงอะไรนะหมายถึงฟังที่จุดนี้ฟังก์ชันต้องอะไรเอ่ย differentiable ถูกไหมและก็อะไรเอ่ยมันจะต้องสมมุติจุดนี้จุด c 0นะมัน differentiable แล้วก็ความเป็น analytic function เนี่ยมันอะไรเอ่ยมันมากกว่านั้นอีกเราบอกว่ามันจะต้องมีอะไรเอ่ยมีบาง neighborhood เล็กๆใช่มั้ยมีไม่ใช่เล็กๆอ่ะบาง neighborhood รอบ c 0ที่อะไรเอ่ยทุกๆจุดใน neighborhood นั้นเนี่ยf ก็ differentiable ด้วยเช่นกันนะจาก2เงื่อนไขนั้นคือสรุป property ของความเป็น analyticity ของ f อันนี้คือทวนเนาะทีนี้กลับมา definition ของ singular point singular point เนี่ยหมายถึงว่าที่จุด z ใดๆเนาะ z ใดๆมันจะเป็น singular point ถ้าหากจุดนั้นเนี่ยตัวฟังก์ชันเนี่ยมันไม่ analytic แต่ว่านะที่ทุกๆ neighborhood ของ z 0นะมันมีอะไรเอ่ยมันมีบางจุดของ f โทษทีมันมีบางจุดใน sum ใน every neighborhood ของ z 0ที่ f เนี่ยกลับมาทำไมเอ่ย analytic เป็นจุดนี้จุดนี้ไม่อะไรเอ่ยจุดนี้ไม่ analytic แต่ถ้ามีบางจุดเนาะในทุกๆ neighborhood รอบ C0 ที่ f กลับมา analytic ก็เราจะเรียกจุดนั้นว่าเป็นจุด singular point ก็ยกตัวอย่างง่ายๆก็คือไอ้พวกfunction rational function ที่เราเห็นกันดีอย่างเงี้ย function อย่างนี้เนาะถ้าที่ z เท่ากับ1เป็นยังไงเอ่ยจุดนี้ analytic ไหมไม่ analytic เพราะว่ามันตั้งแต่แรกเลยเนาะ function นี้ทำไมเอ่ย function นี้มันไม่ define ที่ z เท่ากับ1ตั้งแต่แรกพอมันไม่ define ที่ z เท่ากับ1ตั้งแต่แรกมันก็ไม่ได้พูดถึง property ต่อมาเลยเนาะมันไม่ continuous มันไม่อะไร differentiable เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ analytic ตั้งแต่แรกแต่ทีนี้เราจะเห็นว่าอะไรเอ่ยที่ z เท่ากับ1มัน analytic ใช่ไหมแต่ขยับไปนิดนึงเนี่ยจุดที่ขยับไปนิดนึง
เรียกมันว่าอะไรดี 1.1 ใช่ไหมคือจุดอีกนิดนึงเนี่ยมันอยู่ใน neighborhood ของ1ใช่ไหมจุดที่1 0 1.1 analytic ไหม analytic เนี่ยขยับไปอีกนิดนึงจุดนี้ก็ดังนั้นก็เลยเรียก z เท่ากับ1ว่าเป็น singular pointอันนี้ก็ยังทวนอยู่เนาะน่าจะเคยพูดไปแล้ว definition ของ singular point แต่คราวนี้อ่ะก็เป็น adjective มาขยาย singular point อีกทีก็คือ singular point z 0จะกล่าวว่าเป็น singular point แบบ isolated ก็แปลว่าแยกโดดเดี่ยวออกไปถูกไหมนิยามการนิสาคือบอกว่าsingular point นี่นะมันจะเรียกว่าเป็น isolated singular point ถ้ามันมี puncture diskมีพังเจอร์ดิสรอบ C0 นั้นแล้ว F เนี่ย analytic ทุกๆจุดในพังเจอร์ดิสนั้นคราวนี้พังเจอร์ดิสดูแป๊บนึงก่อนนะพังเจอร์ดิสคืออะไรพังเจอร์ดิสก็คือพูดง่ายๆก็คือดิสที่เซนเตอร์รอบ C0 แล้วก็มีอะไรเอ่ยมีเรเดียสเป็นเอปซิลอนก็พังเจอร์ดิสหมายถึงว่าไอ้บอลสีที่เป็นอะไรเป็นเซนเตอร์รอบซีศูนย์เรเดียสเอฟซิลอนแต่ว่าลบศูนย์ออกไปอันนี้เขาเรียกว่าพังเจอร์ดิสถ้าเป็นคณิตศาสตร์ใช่ไหมมันไม่รวมศูนย์ก็ตรงนี้ก็เป็นอินอีควอลิตี้แบบสตริกไซน์เนาะอ่ะเพราะฉะนั้นพังเจอร์ดิสเขาก็เรียกอย่างหนึ่งว่าเป็นดีลีเทดเนเบอร์ฮูดของซีศูนย์นะพูดง่ายๆซีศูนย์เป็นไอโซเลเตอร์ซิงคูลาร์พอยต์ถ้ามันมีซัมพังเจอร์ดิสรอบ Z0 ที่ทำไมเอ่ย F เนี่ยมันอนาลิติกทุกจุดเลยมันในบริเวณสีเขียวเนี่ยยกเว้นที่ Z0 ที่เดียวที่มันไม่อนาลิติกก็คือก็ตามชื่อเลยเนาะมัน Z0 มันไอโซเลตจากจุดอื่นเนาะอ่ะก็ตัวอย่าง FC เป็นตัวนี้ใช่ไหมคุณก็จะพบว่าที่0ใช่ไหมเกิดที่บวกลบ J นะก็เป็นจุดที่อะไรเอ่ยที่f ไม่เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นจุดที่ทำให้ฟังก์ชัน f ไม่ define ตั้งแต่แรกเนาะก็คุณก็จะเห็นว่า3จุดนี้เป็น isolated singular point หมดเลยเนาะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าอาจารย์สามารถนี่วาดรูป puncture disk รอบลบ j ได้ใช่ไหม puncture disk ใดๆสักอันหนึ่งเนาะรอบไอ้จุดพวกนั้นแล้วพบว่าอะไรเอ่ยแล้วพบว่าใน area ของ puncture disk นั้นน่ะ F analytic หมดเลยนะคราวนี้มันก็มาอาจจะสงสัยนิดนึงว่าดูแล้วก็singular point ทั้งหมดมันก็ isolated หรือเปล่าอ่ะมาดูตัวอย่างที่จะได้เข้าใจขึ้นว่า non isolated singular point เป็นอย่างไรมาดูฟังก์ชันนี้ดีกว่าฟังก์ชันนี้ก็คือfz เท่ากับตัวนี้เนาะทีนี้เรามาดูเนาะฟังก์ชันนี้เห็นฟังก์ชันนี้รู้ทันทีเลยว่าเมื่อใดก็ตามที่ส่วนมันเป็น0ได้เนาะก็แปลว่าจุดนั้นมันก็จะเริ่มมีปัญหา f ไม่ well defined ใช่ไหม f ไม่ define ไม่ได้ f define ไม่ได้มันก็พูดถึง continuity พูดถึง differentiability พูดถึง analyticity ไม่ได้คราวนี้ก็มาดูอ่ะมันยุ่งกับฟังก์ชัน sign เนาะทีนี้มันก็มีความรู้ต่อเนื่องตอนที่เราเรียนเรื่อง elementary function นะว่าเอ๊ะ function sine เฉยๆเท่ากับ0เราหา root ของสมการนี้ได้ว่าอย่างไรก็เอากลับไปคิดเป็น TikTok เป็นกันบ้านนะแต่ว่าก็จะบอกไว้ก่อนว่าให้ไปลองคิดดูหรืออาจจะเคยคิดแล้วถ้ามันเป็นฟังก์ชันค่าจริงอันนี้ทุกคนรู้ใช่ไหมถ้า x เป็นค่าจริงทุกคนรู้ว่า x จะเท่ากับn pi n เท่ากับอะไร0บวกลบ1บวกลบ2ไปเรื่อยๆแต่พอมันเป็นคอมเพล็กซ์เนี่ยต้องกลับไปคิดนิดนึงเนาะเพราะ c ก็จะเท่ากับอะไร x บวก jy ถูกไหมแล้วทุกคนก็รู้แล้วนะ sin c มีนิยามว่าอะไรเอ่ย i to the c ใช่ไหมลบอะไร i to the minus c หารด้วย2 i เนาะอันนี้คือนิยามก็ใช้ความรู้ไปคณิตศาสตร์แก้มาแต่เผอิญบอกแอบบอกคำตอบก็คือไปแก้ไปแก้มาปุ๊บอุ๊ยปรากฏว่ามันเหมือนเดิมเลย c เท่ากับ n pi โดยที่ n เท่ากับ0บวกลบ1อุ๊ยเกิดอะไรขึ้นบวกลบ2ไปเรื่อยๆเผอิญรูทออกมาเป็นเหมือนเดิมเป็นค่าจริงนะอ่ะอันนี้ให้กลับไปคิดดังนั้นตรงส่วนเป็น0ตรงนี้นะก็คืออ่ะเพราะฉะนั้น sin
pi ส่วน c เท่ากับ0ก็ต่อเมื่ออะไรเอ่ย pi ส่วน c เท่ากับ n pi ถูกไหมแล้วก็คือ n ซ้ำไปเรื่อยๆนั่นก็คือ z อะไรเอ่ย z เท่ากับ1ส่วน n หรือ z เท่ากับ0เพราะว่าอะไรเอ่ยถ้า z เท่ากับ0ปุ๊บไอ้ pi ส่วน c ไม่ได้ define เหมือนกันใช่ไหมคือทำให้ฟังก์ชัน f เนี้ยไม่มีคุณสมบัติ analytic นะอ่ะดังนั้น root โทษทีนี่คือ set ทั้งหมดของ singular points ของ f ทีนี้ก็นั่งลองถ้าเราลองนั่งคิดเลขดูเนาะตัวแรกก็คืออยู่ที่ไหนอยู่ที่0ใช่ไหมตอนแรกแทน n เท่ากับ1 n เท่ากับ1ไอ้เจ้า singular point ก็คืออยู่ที่อะไรบวกลบ1 n เท่ากับบวกลบ1นะ n เท่ากับบวกลบ2 c ก็จะอยู่ที่บวกลบ1ส่วน2ใช่ไหมก็เป็นตัวนี้กับตัวนี้พอ n เท่ากับบวกลบ3 z ก็จะเท่ากับบวกลบ1ส่วน3มันจะเริ่มทำไมเอ่ยมันก็เริ่มเข้าใกล้ยิ่ง n มากมันก็คือยิ่งอะไรเข้าใกล้0เนาะโดยที่เรารู้ว่า0เป็น singular point ตัวหนึ่งดังนั้นอ้าวปัญหาก็คือว่านี่ไงตัวไหนไอ้ตัวลบ1ใช่ไหมเป็น singular point ที่ isolated ไหมใช่ isolated เพราะว่านี่ไงมันมีneighborhood อะไรของมันสักอันซัม neighborhood นะที่ใน puncture disc เนี้ย f ทำไมเอ่ย f analytic เพราะฉะนั้นดูแล้วตัวไหนที่น่าจะมีปัญหาน่าจะเป็น non isolated singular point ก็ผมว่าไอตัวที่น่าสงสัยก็น่าจะ0เนี่ยแหละเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่ายิ่ง n มากๆใช่ไหมยิ่ง n มากๆยิ่ง n มากๆก็จะพบว่าไอเจ้ามันก็จะมี singular point ที่จะ c เท่ากับ1ส่วน n เนี่ยที่มันเริ่มอยู่ใกล้อยู่ชิด0มากๆอ่ะคราวนี้ก็มาดูว่าเอ๊ะมันยังไงก็คือสิ่งที่สามารถแสดงเห็นได้ก็คือว่า0เนี่ยมันเป็น non isolated singular point คุณไปแยกมันจากมันไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าต่อให้คุณจะเลือกเลือกfuncture disc ให้เล็กขนาดไหนเล็กด้วย radius epsilon ต่อให้ epsilon เล็กขนาดไหนคุณก็สามารถเลือกให้z โทษที n ให้มากกว่า1ส่วน epsilon ได้ใช่ไหมไอ้ n ตัวนั้นน่ะพอ n มันมากกว่า1ส่วน epsilon 1ส่วน n ก็จะทำไมน้อยกว่า epsilon ก็แปลว่าไอ้ c ที่เท่ากับ1ส่วน n น้อยกว่า epsilon มันก็จะยังอะไรเอ่ยมันก็คือจะยังอยู่ในพังเจอร์ดิสอันนั้นก็คือพูดง่ายๆต่อให้เรียกพังเจอร์ดิสไม่ว่าจะเลขขนาดไหนคุณจะเจอซิงคูลาร์พอยต์ z ที่เท่ากับ1ส่วน n ที่ n เยอะๆเนาะยังอยู่ในพังเจอร์ดิสอันนั้นมันก็เลยแปลว่า0ไม่สามารถเป็น isolated singular point นะอย่างนี้ก็แค่นี้อ่ะมาเข้าเรื่องเลยทีนี้ residue นิยามของ residue ก็คือว่า เขามี assumptionทั้งอย่างนี้ก่อนก็คือในจอมันเอียงresidue เขามี assumption ว่า z เนี่ยให้มันเป็น isolated singular เพราะฉะนั้นจากนิยามของ isolated singular point ด้วยกันเองก็คือแปลว่าอะไรเอ่ยก็แปลว่าถ้า z 0อยู่นี่ใช่ไหมมันก็จะต้องมี puncture ใช่ไหมเอ่ยสักอันหนึ่งออกที่ radius r 0เนาะแล้วก็อะไรเอ่ย puncture disc นี้ในแอร์ก็คือ area สีเหลืองนี้เนาะที่อะไรเอ่ยที่ function f มันจะต้อง analytic อันนั้นก็คือบายนิยามทีนี้ไอ้เจ้า puncture disc อันเนี้ยไอ้ area สีเหลืองเนี้ยมันก็เป็น annular domain อันนึงมันเป็น annular domain ที่ annular domain แปลว่าวงแหวนเนาะเป็นโดนัทที่ f มันอะไรก็จากอะไรเอ่ยจากทฤษฎีบทของลอเรนซ์ซีรีส์นะถ้า f คูณมีคุณสมบัติ analytic ใน region ที่เป็น annular domain อะไรสักอย่างนึง f จะต้องมีลอเรนซ์ซีรีส์ที่คู่กับregion convergence นี้ทีนี้ไอ้จากถ้าทุกคนยังจำได้เนาะทฤษฎีบทของลอเรนซ์ซีรีส์เราก็พบว่าลอเรนซ์ซีรีส์เนี่ยนะมันจะเป็นอินฟินิตซีรีส์ซึ่งประกอบไปด้วยอะไรเอ่ยเทอมที่เป็น powerทั้งบวกทั้งลบของเจ้าตัว factor z minus z 0ทีนี้เขาโดยที่เราตอนที่เราเรียนเรื่องลอเรนซ์ซีรีส์เราก็จะรู้ว่า an กับ bn เนี่ยนะมันจะสัมพันธ์กับอินทิกรัลของ fc ในที่อย่างแบบนี้ถูกไหมโดยที่เราตอนนี้เราสนใจไอ้เจ้าตัว coefficient ของเทอมที่กำลังเป็นลบใน z minus z 0
นี้เราก็จะเห็นว่าbn สัมพันธ์กับไอ้อินทิกรัลของ f แบบนี้นะเราจะสนใจตอนที่ n เท่ากับ1นะตอนที่ n เท่ากับ1นั่นก็คือ b 1เท่ากับ1ส่วน j 2พาย f z d c โดนมังหรือเปล่าและโคฟิเชียนต์ b 1ก็คือคนที่อะไรเอ่ยเป็นโคฟิเชียนต์ที่คู่กับแฟกเตอร์ z - c 0ยกกำลังลบ1หรือ1ส่วน z - c 0นั่นเองเราทำไมเราถึงสนใจตัวนี้นะเราจะสนใจตัวนี้ก็เพราะ b 1มันสัมพันธ์กับอินทิกรัลของ f แบบนี้คุณจะเห็นว่าอย่างนี้ก็แปลว่าอะไรอะถ้าเราอยากหาอินทิกรัลของ f z d c ใช่ไหมลบคอนทัวร์อะไรสักตัวหนึ่งเอ๊ะรู้แล้วมันเท่ากับ b 1เนาะในเป็นโคฟิเชียนต์ในลอเรนซ์ซีรีส์ดังนั้นไอ้เจ้าตัวอินทิกรัลเนี้ยก็สามารถเขียนกลับได้ว่าเป็นอะไรเอ่ย j 2พาย b 1เราจะนิยาม b 1ว่าเป็น singular โทษทีเป็น residue ของ f ที่ singular point วงเล็บแบบ isolated singular point z 0แล้วใช้สัญลักษณ์แบบนี้ใช้ notation แบบนี้เนาะนั่นก็คือ residue ของฟังก์ชันอะไร residue ที่ไหนเนาะอย่าลืมฟังก์ชัน f เนี่ยมันมีหลาย singular point นะถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้ามันมีหลาย singular point การพูด residue ก็ต้องพูดให้ชัดเจนนะว่า residue ที่จุดไหนนะถ้าวันจากนิยามของ residue ตรงนี้ก็แปลว่ามันทำให้เราสามารถ associateอะไรเอ่ย associate ไอ้เจ้า integral ของ f ได้ไอ้ contour c ก็คืออย่างที่บอกเนาะ c 0เป็นอะไรเอ่ยจุด singular point อันนึงใช่ไหมแล้วไอ้เจ้า domain annular domain อันเนี้ย annular domain สีเหลืองอันเนี้ยเนาะก็คือมี radius อะไรสักอย่างนะสีเหลืองเป็นบริเวณที่การันตีว่ามี Lorentz series อยู่ใช่ไหมไอ้ที่ตอนที่เราเรียนทฤษฎีบทของ Lorentz seriesคอนทัวร์ C นี่คืออะไรนะก็คือคอนทัวร์ใดๆที่lies อยู่บน annular domain อันนั้นแล้วก็ทิศ positive นะ positive ในที่นี้เป็นทิศ counterclockwise direction เนาะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวคอนทัวร์อันนี้นะคอนทัวร์ใดๆด้วยนะ C เป็นใครก็ได้ที่อยู่ในบริเวณสีเหลืองถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ย integral ของ f หาได้ง่ายมากเลยหาได้จาก residue ของ f ที่ c 0นั่นเองคูณด้วยแฟกเตอร์ j 2พายอ่ะมาลองดูตัวอย่างนิดนึงสำหรับฟังก์ชันนี้นะ e to the minus e to the 1 over z square ถ้า c เป็น positive oriented circle z เท่ากับ1ตึงนี่คือ radius 1เนาะแล้วนี่คือ c เป็นคอนทัวร์นี้นะทีนี้เห็นฟังก์ชันนี้อินทิกรันอันนี้เราก็พบว่า fz เท่ากับ1ส่วน z เท่ากับ fz ที่เท่ากับ e to the 1ส่วน c กำลัง2ใช่ไหมเราก็เห็นว่าฟังก์ชัน e exponential นี่มันเป็น analytic function everywhere ถูกไหมแต่ว่ามันมีปัญหาคือว่ามันตรงนี้เป็น1ส่วน c square เพราะฉะนั้น z มันเป็น0ไม่ได้ c มันก็เลยเป็น isolated singular point ทีนี้แปลว่าเราสนใจที่ไหน0ใช่ไหม0เป็น singular point แต่ทีนี้เราก็พบว่า0เป็น isolated singular point เพราะว่าพอกระดึ๊บนอก0ไปนิดนึงใช่ไหมเนี่ยพอกระดึ๊บจริงๆไปถึงข้างนอกก็ได้นะถูกไหม area สีเหลืองข้างนอกไปใกล้ขนาดไหนก็ได้อันนี้ไม่รวม0เนาะคุณจะพบว่า area สีเหลือง f เป็นมีคุณสมบัติอ่ะเนาะทีนี้เราก็เลยทราบว่าอ้าวขอแค่ว่า z มากกว่าอะไร0ใช่ไหม radius นอกนี่จะเป็นอะไรก็ได้ปล่อยให้ r นี่ใหญ่ขนาดไหนก็ได้ไปถึง infinity ก็ได้เราก็จะพบว่าบริเวณสีเหลืองอันนั้นเนี่ย f มีคุณสมบัติ analytic เพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมี Lorentz series เนาะใน annular domain อันนี้ทีนี้ Lorentz series หายังไงก็สามารถกระจายได้จากนี่ได้เลย e to the z เท่ากับอะไรนะ1บวก z บวก c กำลัง2ส่วน2แฟกบวกz กำลัง3ส่วน3แฟกถูกไหมเพราะฉะนั้น1 to the e over z square ก็แค่แทนอะไรเข้าไปก็คือเหมือนแทนตัวนี้เป็น1ส่วน z square แทนนี้เข้าไปเรื่อยๆ
เราจะพบว่าเพราะฉะนั้นจากเมื่อกี้ใช่ไหมเราบอกว่า integral fc dc เท่ากับ j 2 pi residue ของ fz ที่ c เท่ากับอะไรในที่นี้เท่ากับ0ใช่ไหมเท่ากับ0เราก็ต้องมาดูอ่า residue ที่ z เท่ากับ0คืออะไรเราก็มองไปที่Lorentz series ใช่ไหมแล้วก็มองหา factor โทษทีมองหาเทอมที่เกี่ยวข้องกับ1ส่วน z เพราะว่า coefficient ของเทอมนี้ซึ่งก็คือ b1 จะคือ residue ทีนี้ก็พบว่าใน Lorentz series มันไม่มีเทอม1ส่วน z เลยถูกไหมมัน1แล้วมันก็1ส่วน z กำลัง2เพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัว residue ก็คือเท่ากับ0ดังนั้น integral นี้ก็คือเท่ากับ0นั่นเองก็มี remark ไว้ตอนจบนิดนึงนะว่าคุณจะเห็นว่า integral เนี้ยสุดท้ายแล้วเป็นอะไรเอ่ยเป็น0เนาะเป็น0ทีนี้จำได้ไหมว่าเราเรียนเรื่อง Cauchy theorem บอกเอาไว้ว่า integral ของ fc dc เท่ากับ0ถ้าอะไรเอ่ยถ้าบริเวณที่ c โอบล้อมใช่ไหมแล้วก็บน c เนี่ย f มันอะไรเอ่ย f มัน analytic ทุกจุดใช่ไหมทีนี้จะเห็นว่าก็คือเป็น remark ไว้ว่าไอ้คุณสมบัติ analytic ทั้งในและบน c เนี่ยเป็นเงื่อนไขเพียงพอถูกไหมแต่มันไม่ใช่เงื่อนไขจำเป็นเพราะไม่ใช่เงื่อนไขจำเป็นก็คืออะไรเอ่ยถ้าอินทิเกรลตัวนี้เท่ากับ0ไม่ได้หมายความว่า f จะต้อง analytic on c on และก็ with c โดยที่อะไรก็ตัวอย่างนี้นี่แหละเป็นตัวอย่างค้านให้ดูเห็นนะก็ remark แค่นี้เอามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วก็จะจบคลิปนี้นะตัวอย่างนี้ก็คือลองหาอินทิเกรลอันนี้ซิโดยที่c เป็น circle z บวก2เท่ากับ1นั่นก็คือ sn สีนี้นะก็ฟังก์ชันนี้ใช่ไหมคุณจะเห็นว่าตัวส่วนเป็น0นั่นคือจุดที่เป็น singular point นั่นก็คือมีที่0แล้วก็มีที่ลบ2นะเราก็จะเห็นว่าจุด0กับจุดลบ2เป็น singular point ใช่ไหมแต่เจ้าตัว contour เนี่ยมันก็คือ contour sn สีดำทึบตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราจะใช้อะไรดีใช้หมายถึงว่าเราจะสนใจลอเรนซ์ซีรีส์ในบริเวณไหนดีเราก็บอกว่าอ้าวเราสนใจคือเราจะเห็นว่าไอคอนทัวร์ซีเนี่ยมันโอบล้อมซิงคูลาร์พอยท์ที่เป็นลบ2ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะสนใจแอนนูลาร์โดเมนที่จะมันดีฟายลอเรนซ์ซีรีส์รอบจุดลบ2เนาะทีนี้ไอแอนนูลาร์โดเมนอันนั้นก็คืออะไรเอ่ยเป็นดิสเซนเตอร์ที่ลบ2ใช่ไหมแล้วมันต้องไม่รวมลบ2เนาะ radius ในมันก็เป็น0 radius นอกก็คืออะไรเอ่ย radius นอกก็คือขอให้มันก็พอใช่ไหมแต่ว่าไอ้รัศมีนอกมันจะ extend ไปเกิน0ได้ไหมก็ไม่ได้อีกเพราะว่าถ้า extend ไปเกิน0มันก็คือจะรวมไอ้ singular point 0เข้ามาใช่ไหมเพราะฉะนั้น radius นอกก็เลยยาวเท่ากับแค่2พอนะทีนี้จากอะไรเอ่ยจากการ define annular domain นั้นก็พบว่าบริเวณสีบลูบริเวณนี้ก็คือ f ทำไมเอ่ย f analytic ดังนั้นมันก็จะต้องมี Lorentz series ในบนโดเมนนี้นะการหา Lorentz series นะทวนอีกนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะทำยังไงเอ่ยก็ต้องดูตาม regional convergence แล้วก็ใช้ property อันนี้เนาะทริคก็จะใช้นี้ใช้การกระจายแบบนี้1หารด้วย1ลบ u คือ1บวก u บวก u กำลัง2ไปเรื่อยๆถ้าโมดูลัสของ u น้อยกว่า1เพราะตอนเรียนเรื่องซีรีส์อันนี้เราก็เจอไอเดนติตี้นี้บกมากนะดังนั้นมันจะมาใช้ตรงไหนก็คือทริคก็คืออย่างนี้เขียน z ว่าเป็นคือประเด็นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยลอเรนซ์ซีรีส์หาไปเพื่ออะไรคือพยายามจะเขียนเป็นอะไรเอ่ยเป็นfactor c ลบ c 0กำลังอะไรสักอย่าง infinite series ของ c ลบ c 0นั่นคือบอกว่าเป็นการกระจายลอเรนซ์ซีรีส์ลบ c 0ถูกไหมโดยที่กำลังตรงนี้เป็นบวกเป็นลบอะไรก็ได้เนาะดังนั้นตัวตรงนี้ไอ้ c บวก2เนี่ยมันอยู่รอบลบ2อยู่แล้วก็ทิ้งมันไว้ส่วนเจ้า c ก็เลยต้องไปพยายามเขียนว่าเป็น c บวก2แล้วก็ลบ2พอเขียนเป็น c บวก2แล้วก็ลบ2ปุ๊บทีนี้เราก็มาดูโดเมนเรารู้ว่าโดเมนเนี่ย c บวก2น้อยกว่า2ใช่ไหมหรือ
2ส่วน2น้อยกว่า1นั่นหมายเราพยายามเขียนอย่างนี้นะก็เพราะว่าเราจะใช้ตัว identity นี้อ้าวเสียงมาก่อนรอไม่ขยับโทษทีจอช้าจังนะจอไม่ค่อยขยับพูดใหม่เมื่อกี้เหมือนจอพูดเร็วไปก็คือเราเขียนเป็นตัวนี้นะเขียนเป็นไอ้เจ้า c บวก2ส่วน2น้อยกว่า1เพราะว่าเราพยายามจะใช้ไอ้เจ้าตัว identity นี้เพราะฉะนั้นไอ้เจ้าเทอมนี้เราก็คืออะไรเอ่ยเราก็คือดึง2ออกมาใช่ไหมก็จะเป็นลบ1แล้วเราก็ติดลบมันไปอีกมันก็จะเป็น1ลบด้วย c บวก2ส่วน2แล้วทำไมเอ่ยพอถึงเทอมนี้ไอตัวนี้มันอยู่ในรูปของ c บวก2กำลัง3อยู่แล้วใช่ไหมหรือว่าเป็นแฟกเตอร์ของ c บวก2อยู่แล้วเราก็แค่กระจายเทอมนี้ออกมามันก็จะเป็น1บวกกับ c บวก2ส่วน2ใช่ไหมบวกกับ c บวก2ส่วน2กำลัง3บวกไปเรื่อยๆดอทๆๆใช่ไหมดังนั้นอันนี้ก็สมมุติเติมลบ1ส่วน2ให้เรียบร้อยนะลบ1ส่วน2แล้วก็คูณอะไรเอ่ย1ส่วน c บวก2กำลังสักเห็นไหมดังนั้นกระจายลอเรนซีรีส์ไปเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะหา residue หา residue ของ fc ที่ c เท่ากับลบ2ก็คือกำลังมองหาอะไรเอ่ย factor ของ1ส่วน d บวก2มี coefficient เป็นทีนี้ถ้าเรานั่งมองมันจะมี coefficient เป็นหมายถึงว่า factor c บวก2ก็ต้องเป็นตอนไหนก็ต้องเป็นตอน ก็ต้องเป็นตอนไหนก็ต้องเขียนกระจายต่อไอ้ตรงนี้มันคูณนี้ข้างล่างใช่ไหมก็ต้องเป็น c บวก2กำลัง2ส่วน4บวกไปเรื่อยๆทีนี้มันคูณอยู่กับ c บวก2กำลัง3มันคูณไปคูณมาให้มันเหลือเทอมนี้มันก็คือต้องเป็นไอ้เจ้านี่คูณอยู่กับเดี๋ยวก่อนเหมือนจะกระจายกำลังผิดตึ้งๆมันต้องกำลัง2ก่อนแล้วค่อยกำลัง3ถูกไหมทีนี้มันจะคูณมาแล้วเหลือเป็นเท่านี้ได้ก็ต้องเป็นไอ้สีเหลืองคูณอยู่กับไอ้เจ้าตัวนี้นะเพราะฉะนั้นโคฟิเชนต์เท่ากับอะไรเอ่ยโคฟิเชนต์ของเทอมนี้ก็ต้องเท่ากับลบ1ส่วน2ข้างหน้าก่อนใช่ไหมคูณอยู่กับ1ส่วน2กำลัง2นั่นก็คือเท่ากับลบ1ส่วน2กำลัง3เป็น residue นะดังนั้น integral fc dc มองเห็นไหมเท่ากับ j 2 pi residue ของ c เท่ากับลบ2ก็เท่ากับ j 2 pi คูณอยู่กับลบ1ส่วน2กำลัง3นั่นเองนะก็คือคำตอบทีนี้จริงๆแล้วอันนี้คือเป็นตัวอย่างในการหาอินทิกรัลนี้โดยใช้เนี่ยโดยใช้residue อย่าลืมว่าวิธีการหาอินทิกรัลนี้ก็อันนี้ก็มีโน้ตไว้เนาะว่าเช็คกับโคชี่ฟอร์มูลาซิว่าได้ตรงกันหรือเปล่าลืมหรือยังโคชี่ฟอร์มูลาโคชี่ฟอร์มูลาก็บอกว่าอ้าวพี่ตายลบสมองเชียวโคชี่ฟอร์มูลาก็คือเราสามารถมองตรงนี้ว่าเป็นอินทิกรัลของอะไรนะ dc หารด้วย c บวก2กำลัง3ได้โดยที่gc เท่ากับ1ส่วน c ทำไมอยู่ในรูปนั้นนะก็เพราะว่าโคชี่ฟอร์มูลาเขาบอกว่าอินทิกรัลที่อยู่ในฟอร์มแบบนี้เนาะอะไรเอ่ยGC เนี่ยขอให้มันเป็นฟังก์ชันที่อะไรนะanalytic ใช่ไหมใน Z และใน contour C และบน C ทีนี้ถ้าเรา define ฟังก์ชัน G อย่างนี้เป็น1ส่วน C ก็จะพบว่าฟังก์ชันนี้มัน analytic บน contour C ใช่ไหมเพราะมันเป็นวงกลมอะไรเอ่ยวงกลมที่มันเป็นเซนเตอร์รอบลบ2มันความเป็น analyticity ความเป็น singular ของ g มันอยู่ที่จุด0ไงใช่ไหมเพราะฉะนั้น g เนี่ยมัน analytic บน c และใน c เนาะมันก็โคชี่ formula ก็มีสูตรอยู่ไปลองคิดดูเนาะว่ามันก็เท่ากันเหมือนกันถ้าลองหาคำตอบด้วยทางนี้เพราะฉะนั้นสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเรื่อง definition ของ residue แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวค่อยพูดต่อ